สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฟ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องลายมือนั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจมากเลยเวลาที่ฟ้าลงคลิปแล้วก็เห็นลายมือของฟ้าอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะชมว่าลายมือน่ารักอ่านง่ายเป็นระเบียบอะไรแบบนี้นะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคกันเพราะว่าตัวฟ้าเองเนี่ยก็เปลี่ยนลายมือมาแล้วหลายเจเนเรชันนะคะอย่างแรกนะคะอุปกรณ์หรือว่าปากกาที่ตัวเองถนัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อลายมือของเรานะคะสำหรับตัวฟ้าเนี่ยฟ้าจะชอบใช้ปากกาหัว 0.5 จะเป็นหัวที่ฟ้าใช้บ่อยที่สุดแล้วฟ้ารู้สึกว่ามันเหมาะกับฟ้าที่สุดนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะในส่วนของปากกาใน iPad นะคะฟ้าจะใช้อยู่ที่หัว 0.4 0.45 แล้วก็จะเป็น 0.65 ค่ะอันนี้คือฟ้าปรับตอนไปเขียนเอกสารนะถ้าปกติแล้วนะคะเวลาจดโน้ตเนี่ยฟ้าก็จะใช้อยู่ประมาณ3หัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีที่เราก็ปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขียนออกมาก็จะได้แบบนี้เลยว่าถ้าเราใช้สมุดที่มีเส้นบรรทัดอย่างเงี้ยมันยังไงก็ต้องเรียบร้อยกว่าแล้วก็ตรงกว่านะคะเราก็เขียนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะบล็อกมันได้แล้วก็ชินเองเวลาที่จำเป็นในการไปเขียนในกระดาษที่มันไม่มีเส้นบรรทัดเนี่ยมันก็จะตรงมากขึ้นนะคะแบบไม่ค่อยเหินขึ้นเท่าไหร่ใน iPad ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะใช้เส้นบรรทัดนะคะตอนนี้ฟ้าชอบลายมือตัวเองใน iPad มากกว่าอีกเราต้องเขียนตัวหนังสือให้มีหัวนะคะตอนเด็กๆ เนี่ยฟ้าเป็นคนที่เขียนตัวหนังสือแบบไม่มีหัวเลยเราจะให้ดูความแตกต่างนะคะว่าการที่ตัวหนังสือมีหัวมันทำให้ดูปุ๊กปิ๊กขึ้นแล้วก็ดูแบบดูดีขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยทุกคนคือแค่หัวหายไปคือฟ้าก็เขียนไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะแบบไม่มีหัวแต่ก่อนนะคือแบบเขียนไม่เคยมีหัวเลยคือแค่หัวหายมันก็ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือเขียนให้เขาแบบตัวอ้วนๆกลมๆคือมันไม่รู้ว่าถูกหลักการเขียนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เอาอันที่ฟ้าใช้แล้วกันเนาะเป็นวิธีที่ฟ้าทำคือตอนแต่ก่อนอะฟ้าก็จะเขียนยาวๆแล้วก็ผอมๆฟ้าเคยลายมือเป็นแบบนี้นะคะเขียนแบบยาวๆเลยซึ่งมันก็จะแล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะชอบประมาณไหนแต่ฟ้าเนี่ยจะชอบแบบอ้วนๆ 4. การเว้นช่องไฟนะคะสำคัญเหมือนกันค่ะเราจะต้องเว้นให้เขาแบบว่าสม่ำเสมอกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาช่องไฟเนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะคือตรงเนี้ยช่องไฟต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะต้องกะให้เขาแบบอยู่ห่างกันแบบเท่ากันอ่ะทุกคนคือจะอธิบายยังไงดีให้มันเหลือแบบช่องระยะห่างให้มันดูสม่ำเสมอถ้าเราแบบเขียนตรงหน้าตรงห่างตรงติดตรงห่างหน่อยแล้วก็ติดติดแล้วก็มาห่างมาติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะอุ้ยวิชาไทยอะไรล่ะวิชาภาษาไทย4เห็นไหมว่ามันจะมีความไม่เรียบร้อยอยู่เล็กๆอ่ะก็เว้นให้มันพอดีกันนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่เล็กๆดังนั้นนะคะช่องไฟเนี่ยก็สำคัญเว้นให้มันแบบพอดีกันนะคะก็จะมีประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะอยู่ที่การฝึกฝนเลยถ้าเราอยากเขียนใน iPad สวยเราก็ต้องไปฝึกเขียนใน iPad บ่อยๆถ้าเราอยากเขียนในสมุดสวยก็ต้องมาเขียนในสมุดบ่อยๆคือในช่วงนั้นนะคะที่ฟ้าไม่ได้เขียนใน iPad อย่างเงี้ยฟ้าก็จะใช้สมุดตลอดดังนั้นลายมือในสมุดของฟ้าเนี่ยก็จะสวยมากแล้วพอฟ้ามาเขียนใน iPad นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันแบบสักพักเลยคือตอนนี้ฟ้ามาเขียนใน iPad ใช่ไหมลายมือในสมุดฟ้าจะแบบไม่ค่อยสวยแล้วนะคะก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละต้องขยันเขียนบ่อยๆนะคะใช้มันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินเองเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะลายมือเนี่ยเราสามารถ
พัฒนาลายมือไปในเป็นแบบที่เราชอบได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ